็จะเป็นเส้นทางไปวัดอนัลโยนะครับต้องผ่านหมู่บ้านเข้าไปเรื่อยๆนะครับประมาณ9กิโลอ่ะจากเส้นทางหลักนะวัดต่อมกลางขวามือนะครับวัดอนาลโยเลี้ยวซ้ายเป็นตลาดสดนะครับตอนเย็นอำเภอแม่ใจไปทางขวาตอนนี้ก็ถึงวัดอนัลโยแล้วนะครับตรงนี้เป็นลานจอดรถนะแต่เราจะไม่จอดเราจอดรถขึ้นไปครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารด้วยขายเครื่องดื่มเสื้อผ้าครับพื้นเมืองโบราณครับเสื้อผ้าชนเผ่าอะไรประมาณนั้นนะของทางภาคเหนือนะครับอุ้ยแม่ค้าน่ารักซะด้วยนี่ประตูทางขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่ครับเราต้องขึ้นไปแล้วฮะอึบขึ้นมาได้สักพักก็ถึงแล้วครับบรรยากาศข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเอารถจอดตรงนี้วัดอนาลโยทิพยารามนะครับไปครับด้านบริเวณเจดีย์นะครับก็มีพระพุทธรูปนาคปกด้วยองค์ใหญ่มากครับบริเวณตรงนี้นะมีพระศิวลีมีรูปปั้นนะมีน้ำแดงด้วยถวายด้วย
ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นพระอุโบสถเฮ้ยตรงนี้เป็นวิหารหมื่นปีครับวิหารพระหมื่นปีลองเดินเข้าไปดูว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไม่เข้าไปนะนี่ถ่ายดูว่าตรงนี้เป็นศาลาครับมีรูปปั้นหลวงพ่อแล้วก็พระพุทธรูปด้วยแต่ไม่มีผนังนะครับโล่งๆอากาศเย็นสบายดีฮะนี่เป็นวิหารไม้สักนะครับสวยงามครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูพระสีทององค์ใหญ่มากๆครับอยู่ตรงฝั่งโน้นนะเดินไปแล้วมีนักท่องเที่ยวอยู่เมื่อกี้6คนนะ6 7คนก็พอมีอยู่นะ7คน8คนรวมผมถ่ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ดูว่าสีทองอลามมากว้าวสวยงามครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราเดินออกไปเลยนะครับตรงนี้เป็นเจดีย์ฮะแล้วก็มีเจดีย์ล้อมรอบอยู่อีก4ทิศฮะนี่เป็นเจดีย์ใหญ่นะครับบรรยากาศเงียบสงบครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปต่อนะครับเดี๋ยวน่าจะตอนนี้มันบ่ายสองโมงฮะเดี๋ยวน่าจะเข้าอุทยานเลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาก๋วยเตี๋ยวกินสักหนึ่งชามนะครับแล้วก็เข้าอุทยานนะนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่มี5คันแล้วโอเคครับเดี๋ยววันหลังมาเที่ยวใหม่ครับก็มาเติมน้ำมันนะครับปั๊มเอสโซเติมไป260บาทนะครับถังนี้แก๊สโซฮอล์95ครับไปต่อครับผมเติมเต็มถังมาจากลำปางนะฮะพอถึงอำเภอแม่ใจก็หมดพอดีครับไปต่อครับผม
เกือบเลยครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิ่มอีก6กิโลฮะเข้าตรงบ้านสันทรายอำเภอแม่ปิ่มอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับไปครับโอ้โหก็ต้องผ่านชุมชนนะบรรยากาศชุมชนนะหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ป้ายมันบอกให้ตรงมาเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ปิ่มเลยครับเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยอย่านะไอ้ตัวเล็กกระจุยเลยนะมึงประมาณนี้เลยครับทุ่งนาครับผมสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาเลยครับเมื่อกี้ผ่านหมู่บ้านมีตลาดสดด้วยไม่แน่อาจจะออกมาซื้อก็ได้ถึงแล้วฮะอุทยานแห่งชาติแม่ปิ่มครับเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อก่อนนะครับมากางเต็นท์นะพี่กี่คนคะคนเดียวฮะเท่าไหร่ครับอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยจากลำปางฮะเข้าไปทางไหนกับพี่หรือว่าเข้าทางไหนครับก็รถมอเตอร์ไซค์20บาทเจ้าอันนี้ก็นอน30บาทเนาะเอาเต็มเองจ้ะครับผมอันนี้ก็นอน30บาทเป็น50 60 70บาทเจ้าเนี่ยติดนิดหน่อยกันอ่ะมีครับมีป่ะนี่ครับขอบคุณครับเข้าไปตรงไหนเนี่ยพี่จะเข้าไปเลยมันจะมีจุดกลางเปลี่ยนให้น้องเรียงเขาเรียบจะเรียบแบบไหนอยู่ไหนโอเคครับขอบคุณครับเจ็ดสิบบาทครับไปครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับงบประมาณหมดครับเอาฟังออกไหมครับภาษาเหนือเมื่อกี้ดนภาษาเหนือเลยฮะว้าวผมน่าจะเหมาอุทยานนะคืนนี้ซ้ายมือเป็นลานกลางเต็นท์นะครับข้างบนน่าจะเป็นสำนักงานอุทยานนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิ่มครับมีเจ้าหน้าที่กำลังทำนั่งร้านอยู่ครับลานกลางเต็นท์บรรยากาศดีฮะม
เหมาอุทยานกันไปครับคืนนี้โอเคครับสถานีลานกลางเต็นท์ครับเดี๋ยวผมตัดสินใจอีกทีฮะเป็นบริเวณกลางเต็นท์นะตรงนี้ลานกลางเต็นท์ครับน้ำแห้งนะเห็นเจ้าหน้าที่บอกน้ำแห้งลงไปมากนะเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ให้ดูอีกทีอันนี้เป็นศูนย์อาหารนะแล้วก็ห้องประชุมสัมมนาครับ Tourist Information นะประชาสัมพันธ์นะเต็นท์นะตกปลาก็ได้ด้วยนะแต่มันไม่กินนะจ๊ะเจ้าหน้าที่บอกก็มีเก้าอี้ให้ด้วยเก้าอี้กับโต๊ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนเย็นจะทำกับข้าวที่นี่เดี๋ยวผมจะกางแถวๆนี้ซึ่งไม่ไกลจากรถนะฮะเขาไม่ไกลจากห้องน้ำสโลแกนเรานะครับเก็ดเดินก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเล่นกันนะคู่หนึ่งเต็นท์ละ405 บาทครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งแต่27-28นี่คนจองเต็มนะฮะแถวนี้นะนี่ข้อปฏิบัติในการทำกิจกรรมทางน้ำมีห่วงชูชีพด้วยอ่ะเดินไปดูฝั่งโน้นนะตรงนี้จะเป็นป้ายครับอ่างเก็บน้ำแม่ปิงครับหลังละ405 บาทหรือว่าเราจะมากางแถวๆนี้ดีเนาะเขาไม่ให้เอารถเข้ามาตรงโน้นข้ามไปไม่ได้นะน้ำมันเต็มอยู่ต้องเอาเรือข้ามเข้าไปข้ามไปนะที่เขาถ่ายรูปกันนะเขาไปถ่ายมุมโน้นยิงมาฝั่งนี้ครับท่าน้ำเต็มในขนาดไหนครับเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนเช้าอากาศก็เย็นนะแล้วก็มีหมอกด้วยนี่ตรงนี้มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์มีชิงช้าด้วยฮะเดี๋ยวไปเล่นชิงช้าอ่างเก็บน้ำแม่ปิมน้ำลึก5 เมตรครับสถานการณ์น้ำโอเคตอนนี้มีป้ายบอกมีเรือกับแพข้ามฝั่งตรงนี้ด้วยมีที่ก่อไฟด้วยเดี๋ยวจ
จะถ่ายห้องน้ำให้ดูนะสะอาดมากฮะนี่ห้องอาบน้ำครับมีฝักบัวด้วยครับนี่ชักโครกครับสะอาดมากๆนะนี่นั่งยองก็มีครับนั่งยอง2ชักโครก2นะครับว้าวสะอาดครับสะอาดก็จะมีห้องผู้พิการด้วยห้องมีอาบน้ำแล้วก็ชักโครกนะครับแล้วก็ที่ปัสสาวะชายนะครับสะอาดครับแต่ห้องน้ำหญิงผมไม่รู้นะเพราะไม่ได้เข้าไปนี่ครับโอเคครับผมรีวิวห้องน้ำให้ดูตรงนี้เป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนแม่ปิมครับหมาน้อยใครเนี่ยวิ่งเล่นนะไปแล้วน้ำลดนะฮะโอเคครับถ่ายมาให้ดูฮะเดี๋ยวไปที่เต็นท์ก่อนครับกางเต็นท์เรียบร้อยครับผมก็นึกว่าเหมาอุทยานครับมีนักท่องเที่ยวอีก2คนอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ประมาณนี้ครับย้ายเต็นท์รอบที่3ครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 6-7 คนนะแล้วก็ปูเสื่อเตรียมสั่งสรรค์กันแล้วผมก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พอดีมีไฟอยู่ตรงนี้พอดีโชคดีไปครับนี่ฝั่งโน้นครับนี่โอเคครับถ่ายมาให้ดูรับชมครับน้ำเย็นนะพี่อาบน้ำมาเย็นมากๆกับน้ำอ่ะโอเคนะครับคืนนี้นอนที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิ่มครับก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับทำลายเพียงตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ่ายให้ดูใหม่ครับเรื่อยๆครับ